อะไรคือโรคทางสมองคะครับก่อนอื่นประเด็นแรกต้องตัดโรคที่เกิดจากทางจิตอารมณ์ก่อนครับโรคซึมเศร้าเรื่องต่างพวกนั้นเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชครับแต่ว่าโรคทางสมองจริงๆแล้วคงต้องเรียนให้ทราบว่ามันมีขอบเขตกว้างกว่าเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดขึ้นจากทางสมองเองทางไขสันหลังทางเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเองก็จัดอยู่ในโรคทางสมองเช่นเดียวกันครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราหรือว่าประชาชนทั่วไปมักจะไม่ค่อยทราบดีว่าตกลงมีอาการแขนอ่อนแรงข้างเดียวจะไปหาคุณหมอที่ไหนจริงๆแล้วนี่ก็คือมาหาโรคทางสมองนะครับเพราะว่าเราต้องแยกต่อว่าจะเกิดขึ้นที่โครงสร้างส่วนไหนคืออย่างพวกชาที่แขนที่ขาพวกนี้คืออาการที่อันนี้คืออาการเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองระบบประสาทนะครับแต่ว่าเรามักจะพูดรวมไปว่านี่คือโรคทางสมองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีอาการที่ไม่ใช่เกี่ยวกับโรคทางจิตอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอพูดถึงอย่างซึมเศร้าอันนี้ไม่ใช่สมองแน่นอน